สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์ดในรายการสังคมเรื่องรู้ในตอนที่14กันแล้วนะครับซึ่งตอนที่14นี้ครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าระหว่าง YouTube กับยูกุครับแพลตฟอร์มไหนดีกว่ากันนั่นเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับยูกุนะครับก็คือแพลตฟอร์มของประเทศจีนนะครับซึ่งเนื้อหามันก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาจีนนะครับซึ่งการวัดในครั้งนี้ผมก็จะตัดเรื่องเกี่ยวกับพวกภาษาอะไรพวกนี้นะครับออกไปเอาที่แพลตฟอร์มหน้าต่างนู่นนี่นั่นคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็สามารถพดเอาก็จะเอาพวกนี้นะครับมาเป็นเกณฑ์ตัดสินนั่นเองซึ่งยูกุนะครับเกิดมาหลังจาก YouTube นะก็คือ YouTube นั้นมาก่อนและยูกุมาทีหลังนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลนะครับที่เขาทำยุกุขึ้นมานะครับเพราะว่าเมืองจีนนะครับเขาแบนพวก Facebook YouTube อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เกิดการมุด VPN ไปดูอยู่ดีนั่นเองอันนี้ก็ตัดไปนะครับก็เป็นเรื่องคำๆไปส่วนถามว่าระหว่างยุกุกับ YouTube นะครับอันไหนดีกว่ากันผมต้องถามคุณก่อนว่าคุณจะมองในด้านไหนส่วนผมนะครับเป็นครีเอเตอร์ครับในมุมมองของครีเอเตอร์อย่างผมและเป็นผู้บริโภคด้วยเนี่ยผมชอบ YouTube มากกว่านะในด้านของครีเอเตอร์นั่นเองเพราะว่ามันทำได้ง่ายรวดเร็วและมันก็ละเอียดกว่าอย่างผมจะดูสถิติคอมเมนต์อะไรพวกนี้ครับมันก็ดูง่ายกว่านะครับกดปุ๊บเจอปั๊บเลยแต่ส่วนยูกุก็กดหลายหลายชั้นเลยจนกว่าจะได้นู่นนี่นั่นนะครับในขั้นตอนจนกว่าจะอัปโหลดคลิปได้แต่ละคลิปนี่มันต้องลงทะเบียนอะไรเยอะแยะยุบยับไปหมดนะครับซึ่งสำหรับครีเอเตอร์แล้วผมว่า YouTube นี่ดีกว่านั่นเองครับผมเพราะว่ามันง่ายกว่าละเอียดกว่าและแถมเผลอๆได้อาจจะได้ตังค์เยอะกว่าสำหรับครีเอเตอร์ใน YouTube ด้วยนะครับเอ้ยสำหรับคิดเผลอๆอาจจะได้ตังค์เยอะกว่าครีเอเตอร์ในยูกุด้วยนะครับผมส่วนในมุมมองของผู้บริโภคนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นจะเลือกเสพอะไรนั่นเองซึ่งยูกุครับมีเรื่องนึงนะครับที่มันดีกว่า YouTube ก็คือออริจินอลคอนเทนต์ของเขานั้นมันมีเยอะแล้วมันหลากหลายมันคุ้มนั่นเองครับ YouTube Premium นะครับที่เราได้สมัครปุ๊บเราก็สามารถดูวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาแล้วก็ยังได้เสพออริจินอลคอนเทนต์ของ YouTube ด้วยใช่ไหมครับแต่ของยูกุนะครับออริจินอลคอนเทนต์นี่ของเขานี่มันหลากหลายมากมันเยอะมากและสามารถดูได้หลากหลายอย่างก็คือยูกุนะครับมันเหมือนกับเอา YouTube นะครับมาผสมกับ Netflix นั่นเองเมื่อไหร่ก็คือคุณสมัครยูกุและจ่ายค่าพรีเมียมไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะสามารถดูNetflix กับ YouTube ได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เจ๋งมากๆเลยครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ทั้งออริจินอลของยูกุเองแล้วก็ยังมีของบริษัททำหนังหลายๆเจ้านะครับที่เอามานะครับลงให้กับทางยูกุนั่นเองอย่างสมมุติผมถ้าจะผมจะไม่ผิดผมจะไปดูซีรีส์นะครับOne Upon Time นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของดิสนีย์นะผมก็สามารถสมัครยูกุพรีเมียมนะครับแล้วก็เข้าสามารถเข้าไปดูซีรีส์นี้ได้เลยเองแต่ใน YouTube นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีหนังบางเรื่องนะครับที่ต้องเสียตังค์ซื้อใน YouTube นั่นเองถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้นะครับผมว่าถ้าเทียบกันที่ Original Content นะครับหรือก็คอนเทนต์หนังอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ายูกุน่าจะหลากหลายกว่า YouTube แน่นอนครับเพราะ YouTube เนี่ยเผลอๆมันก็อาจจะไปลงแพลตเขาอาจจะไปลง Netflix กันหมดหรือไม่ก็เขาก็อาจจะไม่เอาหนังมาลง YouTube เลยที่เป็น Original Content นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่นับ Original Content ที่แบบเราต้องสมัครพรีเมียมเข้าไปดูทางยูกุก็สามารถดูหนังอันที่เช่นผมอยากจะดู3ชาติ3ภพในเวอร์ชันภาษาจีนหน่อยนี้ผมก็สามารถดูไทยแบบถูกกฎหมายได้ใน YouTube ได้เลยเอ๊ะในยูกุได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันเปิดฟรีให้ดูอย่างนี้ครับซึ่งไอ้ซีรีส์เก่าๆนะครับผมว่าก็น่าจะเปิดฟรีให้ดูหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่นับซีรีส์เอาแค่คอนเทนต์ที่ครีเอเตอร์นะครับเป็นคนผลิตขึ้นมาเองนะครับไม่เอาเจ้าใหญ่ๆที่เป็นซีรีส์ผลิตขึ้นมานะครับผมชอบ YouTube มากกว่านะเพราะว่ามันหลากหลายกว่าอย่างสมมุติผมจะดูวิธีการเล่นรูบิกแบบนี้มันก็จะมีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นเจ้านะครับแต่ใน YouTube ในยุคกูนะครับมันก็จะมีเจ้าน้อยหน่อยนะครับก็คืออาจจะมีครับ10 20เจ้ามันอาจจะไม่เป็น100เป็นพันแบบในYouTube แต่ถ้าถามว่ามันมีไหมมันก็มีเหมือนกันนะครับจะมีอย่างนึงนะครับที่ยูกุนะครับมันดีกว่า YouTube ก็คือว่ามันสามารถเซิร์ชข้ามแพลตฟอร์มได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าผมอัปโหลดวิดีโอลง Daily Motion นะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเซิร์ชแบบ YouTube เกี่ยวกับคลิปวิดีโอผมที่อยู่ใน Daily Motion ได้ไงแต่
ในขณะเดียวกันครับยูกุนะครับผมไปลงสมมุติผมเอาคลิปผมนะครับไปลงใน Tencent วิดีโออย่างเงี้ยผมเซิร์ชผ่านยูกุครับมันก็จะไปขึ้นคลิปผมที่มันหยุดลงอยู่ใน Tencent ให้เลยนะครับแต่วงเล็บนะครับมันจะเฉพาะแพลตฟอร์มของจีนนะแต่ผมไม่สามารถทำแบบว่าอัพคลิปวิดีโอของผมลง YouTube แต่ผมเซิร์ชหาในยูกุแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเฉพาะแพลตฟอร์มที่ของจีนเท่านั้นนะส่วนเรื่องอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากนะครับก็คือเรื่องหน้าต่างการออกแบบการครีเอทีฟอย่างนี้ผมชอบยูกุแน่นอนครับเพราะว่ามันออกแบบซะแบบโอ้สวยจริงๆนะสวยมากการเลือกคอนเทนต์แต่ละอย่างนี่เลือกก็ง่ายครับมันออกแบบหน้าต่างได้สวยน่าดูกว่า YouTube เยอะเลยอันนี้ต้องพูดแบบตามตรงครับมันก็น่าดูกว่าจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สมัคร YouTube Premium แล้วคุณก็ไม่สมัครยูกุพรีเมียมด้วยนี่อันไหน2ระหว่าง2อันนี้นี่ตัดเรื่องภาษาออกไปนะครับระหว่าง2อันนี้นี่อันไหนดีกันยูกุนะครับแย่กว่า YouTube นั่นเองเพราะว่า YouTube นะครับมันดีกว่ายูกุตรงที่ว่าโฆษณานะครับมันไม่เยอะเท่าในยูกุนะโฆษณาในยูกุนี่ถ้าผมจะไม่มันมีอยู่ไม่กี่เจ้าแบบว่าเห็นวนไปวนมามันเป็นโฆษณาเดิมๆนะครับแต่ว่ามันกดข้ามไม่ได้แล้วโฆษณายาวนี่เป็นนาทีเลยครับ1นาทีจริงๆนะ60วิอย่างเงี้ยโคตรนานมากครับในยูกุโฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้ได้แถมยาวนานถึง60วิด้วยคุณต้องดูให้จบแต่ YouTube นี่ถึงแม้โฆษณาจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถกดข้ามได้บางทีนะบางอันมันก็กดข้ามไม่ได้เหมือนกันแล้วโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้ส่วนใหญ่ในยูกุมันจะมีเยอะกว่าไงซึ่งผมก็รำคาญนะผมอยากจะรีบดูแต่ผมต้องมานั่งรอดูโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบเกตที่น่ารำคาญเพราะฉะนั้นผมให้ YouTube ดีกว่านะครับและสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่ายูกุกับ YouTube นะครับอันไหนดีกว่ากันในความคิดผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นครีเอเตอร์นะครับและอยากจะไปทำครีเอเตอร์ในยูกุนะครับผมไม่แนะนำนะเพราะว่าไปทำ YouTube ดีกว่าครับเพราะว่ามันแบบมันสะดวกกว่ามันง่ายกว่าสำหรับครีเอเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้บริโภคคุณอยากเสพคอนเทนต์นะครับถ้าคุณอยากเสพคอนเทนต์คุณภาพแบบOriginal series อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในสมัครยูกุนะครับพรีเมียมแล้วคุณก็สามารถไปดู Original Content ได้เลยเพราะมันก็เหมือนกับ Netflix ดีๆมีหนังนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับได้ดูแบบกดเข้าไปดูได้เลยครับเพียงแค่สมัครเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเสพคอนเทนต์แบบยูทูบเบอร์นะครับเอามาลงแบบนี้ครับยูกุก็ไม่แนะนำอย่างนี้ครับอย่าสมมติว่าคุณอยากจะดูพิวดี้พายแบบนี้นะคุณก็ไม่มันก็จะไม่มีพิวดี้พายนะครับโผล่มาในยูกุแน่นอนครับวันนี้มันเกิดการคนจีนเลยเกิดอยากดูอะไรพวกนี้ไงก็เลยมุด VPN ไปดู YouTube กันเยอะแยะยุบยับไปหมดนั่นเองครับผมซึ่งโดยสรุปนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะตัดสินอย่างไรซึ่งผมก็ได้บอกความรู้สึกของผมไปหมดแล้วนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไว้แจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่มาด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ